สวัสดีครับในคลิปนี้นะเราก็ยังมาต่อกันในเรื่องของ optimization ว่าจะทำยังไงนะฮะให้จำนวนโพลีกอนน้อยที่สุดนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง level of detail นะฮะแล้วก็ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเราลดโพลีกอนลงไปได้เกือบ2เท่าแต่ว่าตัวเฟรมเรทไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะบางทีอาจจะน้อยลงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะฮะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไอตัวจำนวนแบตช์นะครับมันกลายเป็นว่าถึงจำนวนโพลีกอนจะน้อยลงแต่ตอนที่เราไปลดโพลีกอนเนี่ยมันส่งผลให้มันไม่สามารถที่จะทำ static batching ได้อย่างมีประสิทธิภาพอะครับจำนวน batching หรือจำนวนดอคอมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะโพลีกอนน้อยลงจริงแต่ว่ารถบัสที่ต้องขนส่งกับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะมันก็เลยทำให้เฟรมเรทไม่ได้น้อยลงอย่างที่คิดนะครับในขณะที่จำนวนโพลีกอนเยอะๆแต่จำนวนรถบัสที่จะขนส่งนั้นจุโพลีกอนได้เต็มคันรถแล้วก็ส่งโดยใช้จำนวนรถบัสน้อยลงกับได้เฟรมเรทที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการใช้ level of detail เนี่ยหรือตอนที่เราลดขนาดเมตรเนี่ยอาจจะต้องทำดีๆครับแล้วพยายามเช็คดีๆในตัวเฟรมดีบักเกอร์ฮะว่ามันจะสามารถรวมกลุ่มกันได้จริงๆนะครับก็อันนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะว่าจะต้องจัดการยังไงดีจำนวน triangle น้อยแต่ว่าแบตช์เยอะไม่ได้ดีเสมอไปนะครับแต่ว่าเรามาดูรูปนี้กันนิดนึงในคลิปนี้ที่เรากำลังพูดถึงเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการลดโพลีกอนเหมือนกันนั่นคือ occlusion นะฮะ occlusion มันดียังไงนะครับลองดูรูปนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าดูตรงนี้นะครับตรงซีนวิวเนี่ยนะฮะจะสังเกตเห็นว่าแม้ว่ากล้องนะครับเนี่ยแม้ว่ากล้องเนี่ยมุมมองกล้องอ่ะมันจะกินพื้นที่หมดตรงนี้เลยอ่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่เรนเดอร์ตรงนี้ครับนะฮะมันไม่เรนเดอร์เพราะว่ามันไปบังครับมันมองเห็นแค่นี้ฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันโดนบังไว้เนี่ยครับเนี่ยฮะไอ้สีเขียวเนี่ยมันโดนบังไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เรนเดอร์ออกมาครับนะฮะนะฮะมันมองเห็นอยู่แค่นี้ครับกับการถ้ามันเริ่มขยายมุมมองฮะมันก็จะเริ่มมองเห็นตรงฝั่งนี้ด้วยมันก็จะเริ่มเรนเดอร์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในลักษณะนี้นะครับเนี่ยอยู่ในมุมกล้องนี้นะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับที่เขาใช้เรียกว่า occlusion นะครับก็คือการบังอะไรโดนบังฉันก็จะไม่เรนเดอร์ออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลให้จำนวนโพลีกอนลดลงไปพอสมควรนะฮะเอาลองดูนะครับอันนี้คือแบบโดนบังนะฮะโดนบังนี่โพลีกอนเหลือเพียงแค่แสนนะครับนะฮะจำนวน batch 88นะครับเฟรมเรทประมาณ360 40เฟรมนะฮะ per sec แล้วก็ถ้าสมมุติเราไปที่เมนคาเมล่านะครับแล้วลองติ๊ก occlusion culling ออกเกิดอะไรขึ้นครับ triangle เพิ่มขึ้นมาถึง 200,000 นะฮะเพราะว่ามันไปเอาเนี่ยมันไปเอาไอ้ส่วนที่คาเมล่ามองเห็นมาทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยคาเมล่ามองเห็นก็เอามาหมดเลยนะครับลักษณะนี้โพลีกอนมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นทันทีนะครับแล้วก็จำนวนแบตช์ก็เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะคือโดยปกติอะครับถ้ามันจำนวน triangle เพิ่มขึ้นอ่ะแบตมันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมันควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้ตรง level detail ถ้าใครไปสังเกตมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับจำนวนโพลีกอนลดลงแต่แบตเพิ่มมากขึ้นก็เลยเป็นปัญหานะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเทคนิค occlusion เนี่ยมันแจ่มจริงๆเลยนะครับแค่เราติ๊กปุ๊บโพลีกอนลดลงทันทีเฟรมเรทสูงขึ้นเมื่อกี้แตะ370ได้นะครับนะฮะแบตช์ก็ลดลงนะครับทุกอย่างเยี่ยมเพอร์เฟกต์นะฮะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหานิดนึงนะครับเราสังเกตว่าตรงเซฟบายแบตชิ่งนี่เป็น0เพราะว่ามันกรุ๊ปรวมไม่ได้ครับมันเหลือแค่นี้เองนะครับมันเหลือแค่นี้เองมันก็ไม่รู้จะกรุ๊ปแบตช์อะไรได้แล้วนะครับมันเหลือแค่นี้เองนะฮะแต่ยังไงดอคอมันก็ลดลงก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเห็นประสิทธิภาพมาแล้วมาดูวิธีการทำกันดีกว่านะครับวิธีการทำนั้นง่ายดายมากเลยนะฮะเพียงแค่เราเปิดหน้าต่าง occlusion ขึ้นมานะครับเราก็ไปที่ Windows นะฮะแล้วก็หาหน้าต่าง occlusion นะครับนี่ occlusion culling นะฮะ culling แปลว่าตัดออกไปนะครับพอเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราไปที่ตัว object นะฮะสิ่งที่ตัวคือตัวที่สามารถเป็น occlusion ได้ครับมันจะเรียกว่า occluder กับ occluding นะครับมันจะต้องเป็นวัตถุที่โดนติ๊กแบบนี้ครับคือแน่ๆเป็นวัตถุที่เป็นสแตติก
เนี่ยครับเป็นวัตถุที่เป็นสแตติกนะฮะแล้วมันก็จะมีคำว่าออคัตเดอร์กับออคัตตี้อยู่นะครับต้องเป็นสแตติกเท่านั้นนะฮะมันถึงจะคำนวณล่วงหน้ามาได้ว่าอะไรมองเห็นมองไม่เห็นนะครับซึ่งออคัตเดอร์ก็คือคนที่บังออคัตตี้คือคนโดนบังนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นพอเราคลิกไอ้พวกที่เป็นสแตติกทั้งหลายพวกนี้เราไปดูที่หน้าต่างออคัตชันเนี่ยมันเลยเด้งขึ้นมาว่าเป็นออคัตเดอร์กับออคัตตี้นะครับก็คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยอะไรที่เป็นสแตติกเราก็มักจะติดอยู่แล้วว่ามันเป็นทั้งคนที่บังคนอื่นได้แล้วก็คนที่โดนบังได้นะครับแต่ที่เขาต้องแยกออกมาเป็น2ตัวนี้เพราะว่าบางวัตถุเป็นวัตถุโปร่งแสงกระจกอะไรพวกนี้ซึ่งกระจกอะไรพวกนี้มันบังไม่ได้ครับเพราะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกระจกหรือ transparent เนี่ยเราก็ติ๊กเนี่ยออคัตเดอร์ออกได้เลยนะครับติ๊กได้เลยออกได้เลยลักษณะนี้ transparent หรือ translucent นะฮะโปร่งใบไม้มองทะลุได้อะไรพวกนี้นะครับก็ติ๊กพวกนี้ออกได้นะฮะแล้วก็จุดที่สำคัญต่อมานะครับก็คือผมเคลียร์นี่ก่อนแล้วกันเคลียร์ไปเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าไอตัวออคัตชันเนี่ยมันจะมีการสร้างตัวออคทรีขึ้นมาครับนะฮะออคทรีเพื่อที่จะแบ่ง Data ออกเป็นเซลล์พวกนี้ครับนะฮะซึ่งถ้ามันมีวัตถุอยู่เยอะอะไรตรงนี้ฮะมันก็จะแบ่งแตกเซลล์ไปเรื่อยๆตรงไหนที่มีวัตถุมันก็จะเป็นเซลล์ใหญ่ๆนะครับถ้ามันค้นพบว่าวัตถุข้างในเนี่ยมันมีวัตถุอีกเล็กๆอีกมันก็แตกเซลล์เล็กๆไปเรื่อยจนกระทั่งครอบคลุมวัตถุพวกนั้นนะครับพวกนี้มันจะเรียกว่าออกทรีนะฮะนะฮะออกก็คือ8นะครับนะเพราะมันเป็น3มิตินะครับแบ่งฟันสี่เหลี่ยมออกมาลูกบาศก์มันก็จะหั่นออกไปเป็น8ส่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเบรกมันออกมายังไงนะฮะมันก็จะมีตัวนี้ครับ smallest occurrence นะครับก็คือเราจะมองว่า occurrence ตัวที่เล็กที่สุดคืออันไหนนะครับยิ่งเราตั้งตรงนี้เป็นค่าน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยไอเซลล์สี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเล็กลงมากเท่านั้นนะครับแล้วก็มี smallest hole นะครับรูที่เล็กที่สุดนะฮะที่มันสามารถจะมองเห็นเข้าไปได้นะครับถ้าตรงนี้เรายิ่งตั้งค่าเยอะๆครับมันก็จะกลายเป็นว่าไอพวกรูอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะถือว่ามองไม่เห็นอะมองทะลุรูไม่ได้อะรูเล็กเกินไปลักษณะนั้นนะครับโอเคพอเราตั้งค่าพารามิเตอร์พวกนี้หมดแล้วนะครับก็จะเหลือ backface threshold นะครับ backface threshold ค่าที่ Unity ตั้งมาให้อันนี้ใน document เขาบอกเหมาะสมแล้วคือ100นะครับคือเป็นการบอกว่าไอ้พวกที่เป็น backface ทั้งหลายครับมันมีแผ่นอะไรบ้างที่เป็น backfaceเราจะตัดออกหมดเลยไหมนะครับก็คือมันมองไม่เห็นอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นแบบหันหลังให้เราไอ้พวกเพลนใช่ไหมฮะเพลนแล้วมันหันหลังให้เราเนี่ยมันเรามองไม่เห็นอยู่แล้วอะก็ตัดออกไปได้เลยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องสนใจนะครับนี่เราก็ตัดออกไปร้อยทั้งร้อยเลยนะฮะอะไรที่มันเป็นแบ็กเฟดหันมาที่กล้องก็ไม่ต้องคิดนะครับโอเคลองเบรกดูนะครับตอนที่เราจะเบรกนะครับนี่มีเซตเดฟอลต์อันนี้แหละนะครับลองเบรกดูนะครับพอเราเบรกเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่ลักษณะนี้แต่เนื่องจากว่าเราค่อนข้างที่จะตั้งไอ้ตัวนี้ใหญ่เกินไปนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเบรกดีสักเท่าไหร่นะฮะนี่เดี๋ยวปรับเป็นขนาดที่มันบอกเมื่อกี้กันแล้วก็เราเคลียร์อ่ะเบรกใหม่เนี่ยครับมันจะค่อยสร้างขึ้นมาตรงไหนที่มันมีวัตถุออบเกมออบเจกต์เราอยู่นะครับโพลีกอนเราอยู่มันก็จะตัดแบ่งออกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลามันจะตัดสินใจว่ามันจะคงโพลีกอนชิ้นไหนไว้อยู่นะครับมันก็จะตัดสินใจโดยการดูว่าดูไอ้ไลน์ออฟไซด์อะครับว่าไอ้มุมมองเราเนี่ยไอ้สีเขียวมันมองเห็นช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้ไหมถ้ามองไม่เห็นนะครับช่องสี่เหลี่ยมพวกนั้นก็จะไม่โชว์วัตถุออกมานะครับลักษณะนี้เวลาที่เราจะดูครับว่ามันมีไอช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้เราต้องติ๊กไปที่ตัวอ็อบเจกต์ไม่ก็เบรกนะครับเราเลือกเป็นโหมด Edit นะครับพอถ้าเลือกเป็นโหมด Visual Light จะไม่เห็นนะครับเลือกเป็นโหมด Edit อย่างนี้นะฮะแล้วก็สังเกตนิดนึงว่าตอนที่เราเบรกเนี่ยมันจะเบรกขึ้นมาตามเนี่ยนะครับกรอบสี่เหลี่ยมขาวๆตรงเนี้ยนะฮะเขาจะเรียกว่า Occlusion Area นะครับเนี่ยครับ Occlusion Area นะครับไอตัว occlusion area เนี่ยคือเป็นการบ่งบอกคือถ้าเราไม่ใส่ occlusion area สีขาวนี้ไปเนี่ยมันจะเบรกเต็มแมปเลยครับเต็มมุมมองเลยซึ่งมันจะเปลืองเนื้อที่มากนะฮะเราก็เลยมีการสร้าง occlusion area ขึ้นมานะครับซึ่ง occlusion area ได้มายังไงนะครับได้จากเกม object เปล่าๆนะครับแล้วเราก็ยัด component ที่ชื่อว่า occlusion area เข้าไปนะครับเนี่ยแล้วเราก็ตั้งขนาดมันเลยให้พยายามครอบคลุมบริเวณทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ของคาเมล่านะครับ
คือถ้าพื้นที่ของคาเมร่าเนี่ยมันหลุดออกมาข้างนอกเมื่อไหร่เนี่ยออปเรชั่นก็จะไม่ทำงานทันทีนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ตอนต้นวิดีโอว่าไอ้ line of sight สีเขียวๆที่มันเป็นมุมมองทะลุสีเขียวมันหายทันทีเมื่อคาเมร่ามันหลุดออกมาข้างนอกนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นภาพหมดแล้วนะครับอันนี้มันก็จะเบรกออกมานะฮะให้เห็นเฉพาะตรงบริเวณออปเรชั่นแอเรียเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรากดเล่นดูอีกทีนะครับโอเคนะฮะเราไปกดตรงแท็บ Visual Light ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถ Visualize Main Camera เราออกมาได้นี่นะครับถ้าเราหลุดออกจาก Action Area สังเกตหลุดปั๊บคราวนี้เมจมาเต็มครับ300เลยนะฮะแต่ถ้ายังอยู่ใน Action Area Line of Sight จะทำงานแล้วก็จะตัดเมจให้เราโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับนี่นะฮะนะครับก็ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับก็จับเลยนะครับแต่ว่าไอตัวซีนหลักเราตอนนั้นเนี่ยกล้องมันไปอยู่สักประมาณนี้ฮะแล้วมันก็โรเตทครับอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นไงมันก็เลยกินเนื้อที่เยอะครับเกือบ 300,000 น่ะนะฮะออคชั่นก็เลยไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ถ้าเป็นตามมุมมองที่อยู่ในซีนเดโมนะครับเพราะมันกินหมดเลยเนี่ยมันโดนหมดเลยนะฮะเนี่ยนะครับไร้สาระมากนะฮะช่วยไม่ค่อยช่วยอะไรได้เท่าไหร่นะฮะลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวออคชั่นนั่นเองนะครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการที่จะลดจำนวนโพลีกอนนะครับกับตามแมปต่างๆนะฮะให้ line of sight มันพอมองเห็นเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งอย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องมีออคชั่นแอเรียนะครับในการที่จะกำหนดมองนะครับแล้วก็ตอนกำหนดเซลไซส์อะไรพวกนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอชิ้นโพลีกอนของเราพวกนี้ด้วยนะฮะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องพยายามกำหนดขนาดตัว smallest เนี่ยให้มันใกล้เคียงกับไอชิ้นโพลีกอนเรานะครับแล้วก็ติ้งไว้นิดนึงนะครับถ้าตัวไอ static game object ที่เป็น static ตรงนี้ครับพยายามอย่าเมิร์จเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะเพราะถ้าเมิร์จเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยมันจะไม่สามารถแบ่งด้วยเซลล์สี่เหลี่ยมตรงนี้ได้ครับนะครับมันต้องแบบแยกแบบเนี้ยแยกเป็นบอลทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างเงี้ยครับคือถ้าแยกเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะตัดสินใจได้ครับว่าเกมออบเจกต์ไหนที่มันจะไม่โชว์ขึ้นมานะครับเนี่ยคือถ้าเกมออบเจกต์เนี้ยมันไม่ปรากฏในเซลล์สี่เหลี่ยมอันไหนเลยมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับเกมออบเจกต์นั้นนั้นอันนี้ถือว่าอยู่ในเซลล์สี่เหลี่ยมก็เราก็จะให้มันโชว์ขึ้นมาได้นะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเมทอันแบบเดียวกันทั้งก้อนเนี่ยออคชั่นก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้นะครับเราต้องพยายามแบ่งมันออกมาเป็นก้อนๆเซลล์ๆอะครับเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับแล้วมันจะสามารถที่จะไอตัวออกทรีตัวนี้ถึงสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยฮะออกทรีเนี่ยมันถึงตัดสินใจได้ว่าจะโชว์อะไรหรือไม่โชว์อะไรนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะฮะในการที่จะช่วยลดจำนวนโพลีกอนลงไปได้นะครับผม